ตามภารกิจนายกรัฐมนตรีก่อนนะฮะท่านลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปหลายวันเลยนะฮะอยู่แต่เชียงใหม่เนี่ย3วันไปถึงเชียงใหม่เย็นเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็ภารกิจวันนี้เนี่ยหลักๆก็คือเรื่องของระบบคมนาคมขนส่งมีไอเดียเรื่องของรถแดงที่เป็นรถแบบ2แถวอะฮะแต่จะเปลี่ยนแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแล้วจะเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าแทนนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนายกไปตามเรื่องของฝุ่น PM2.5 แล้วก็ปัญหาไฟป่าด้วยครับดูภารกิจแรกของนายกในวันนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมฮะก็ประชุมกันที่หอประชุมเดชะตุงคะกองบิน41อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีครับพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็เดินทางลงพื้นที่เชียงใหม่ไปติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการนะฮะเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการเดินทางของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะไปเชียงใหม่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเชียงใหม่เองก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวของภาคเหนืออยู่แล้วนะครับมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกทางบกทางรางทางอากาศแล้วก็ถ้าดูแนวโน้มครับท่านผู้ชมฮะมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นด้วยรวมถึงการขยายตัวของที่อยู่อาศัยนอกวงแหวนรอบเมืองทั้ง3รอบเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะท่านผู้ชมก็เลยเป็นเหตุผลที่จำเป็นต้องพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นแนวทางเช่นเดียวกันกับโครงข่ายถนนก็จะมีระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลายนะครับท่านผู้ชมฮะที่จะช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่กระทบต่อวิถีชุมชนอันนี้ก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์คนเชียงใหม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เชียงใหม่รถก็ไม่ใช่น้อยๆรถก็ติดไม่แพ้ที่กรุงเทพแล้วก็ที่ภูเก็ตด้วยนะฮะแต่ว่าระบบขนส่งเนี่ยอาจจะเรียกว่ามวลชนก็ยังจะไม่ถูกนะฮะเพราะว่าถ้าระบบขนส่งสาธารณะนี่คือรถแดงครับท่านผู้ชมที่คนเชียงใหม่เขาจะคุ้นเคยกันนักท่องเที่ยวก็จะคุ้นเคยกันแต่นี่ครับเป็นต้นแบบนะฮะก็คือรถ2แถว EV ใช้เป็นรถไฟฟ้าแล้วครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบที่1 2 3เชียงใหม่ให้สามารถเชื่อมต่อกันทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนที่จะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นโครงการในอนาคตที่เชื่อว่าชาวเชียงใหม่รอคอยมานานเพราะเมืองใหญ่แบบนี้นะฮะแต่ว่าไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่ขนคนได้ทีเยอะๆเพราะนั้นต่อให้เป็นรถแดงนะฮะเปลี่ยนจากรถแดงที่เป็นเครื่องยนต์เนี่ยเป็นรถแดงไฟฟ้าลดมลพิษก็จริงแต่ไม่ได้ลดปัญหารถติดเลยครับท่านผู้ชมฮะก็ต้องใช้ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็จะไปดูเรื่องการขยายศักยภาพของสนามบินเชียงใหม่ให้รองรับผู้โดยสารนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีท่านพูดในที่ประชุมบอกว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันครับเพราะว่าเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเป็นเมืองใหญ่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากในแต่ละปีเพราะฉะนั้นการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินก็จะต้องครอบคลุมเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเชียงใหม่ด้วยครับรวมถึงการพัฒนารถ2แถว EV อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการลดฝุ่น PM2.5 ครับลดมลพิษจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะครับอันนี้นายกท่านก็บอกว่าก็จะต้องไปพูดคุยกับทางธนาคารพาณิชย์หรือไม่ก็ธนาคารของรัฐเพราะว่านี่ก็เป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะฮะเป็นเจ้าของรถแดงที่ขับกันเพราะนั้นถ้าจะให้เขาลงทุนเปลี่ยนรถใหม่ก็ต้องมีสินเชื่อที่ให้พวกเขาเนี่ยเข้าถึงได้นะฮะนายกบอกว่าทั้งหมดถือเป็นความร่วมมือของทีมไทยแลนด์ที่จะช่วยสร้างความสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนนี่คือการประชุมรอบเช้านะฮะจริงๆ 11:00 นเนี่ยนายกไปตามเรื่องฝุ่น PM2.5 ต่อและบ่ายก็ไปตามปัญหาเรื่องไฟป่าหมอกควันต่อด้วยนะครับย้อนกลับไปเมื่อวานท่านผู้ชมฮะเพราะอย่างที่เรียนทุกท่านทราบนะครับนายกออกจากที่กรุงเทพเนี่ยประมาณ4โมงเย็นเพราะฉะนั้นท่านไปถึงที่เชียงใหม่ก็เย็นๆหลังจากที่เข้าที่พักอะไรเรียบร้อยแล้วครับตอนค่ำครับท่านก็ไปชมบรรยากาศสตรีทฟู้ดย่านประตูช้างเผือกอำเภอเมืองนะฮะก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับคุณสุริยะรัฐมนตรีคมนาคมนายกไปเนี่ยท่านก็ไปกินขนมหวานแล้วก็มีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติที่มาเดินสตรีทฟู้ดนะครับท่านผู้ชมฮะหลายคนบอกว่ามาเที่ยวไทยไม่คิดว่ามาแบบสตรีทฟู้ดแบบนี้จะได้พบนายกรัฐมนตรีของไทยเลยนักข่าวบอกว่าโอ้โหคนต่างชาติบอกโอ้โหนายกไทยดีเฟรนลี่เป็นกันเองมากนะฮะซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยบอกเห็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่เห็นแล้วชื่นใจครับแต่อยากให้นักท่องเที่ยวมามากกว่านี้เพราะว่ายังเหลือช่องในตลาดให้เดินอีกมากโอ้โหนี่ลงสำรวจ
พื้นที่นะฮะที่เป็นตลาดเลยล่ะนะฮะแล้วก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติมาขอถ่ายภาพกันค่ะเมื่อกี้เจอกับคุณบัวขาวด้วยนักมวยชื่อดังของประเทศไทยนะคะก็ใกล้ชิดประชาชนมากๆเลยที่เชียงใหม่นายกอยู่ถึงวันที่12มกราคมวันพรุ่งนี้